สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์อธิบายจุดเข้าเทรด forex ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับที่ทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะผมหรือว่าเพียงแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าการเทรดทั้งหมดในอาทิตย์แล้วเนี่ยผมใช้ความเสี่ยงที่ต่ํามากๆนะครับเนาะบางคนก็เฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตได้เจ็ดหมื่นหรอใช่ครับคาตอบคือใช่เลยน,นั่นเองนะเพราะว่าพอร์ตของผมเป็นพอร์ตสอบกองทุนเนาะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเหรียญเพราะนั้นตรงนี้ก็ทํากําไรไม่ต้องเยอะมากก็ได้เเงงินน่ออ้ายะแลว นะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้จะมาอวดอะไรนะรผมแค่ตรงนี้มันเป็นแค่ตัวเลขที่ผมทําได้เฉยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้มาโฟกัสจริงๆก็คือในส่วนของการอธิบายจุดเข้าเทศทั้งหมด ที่ผมได้เข้าเทรดในหนึ่งอาทิตย์นี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปนะผมว่าเฮ้ยแนวคิดกระบวนการต่างๆการเข้าเทรดมันเป็นยังไงนะครับมีหลักการมีถงอะไรในการเข้าเทรดในการออกเทรดนะผมแล้วทาไมถึงเลือกที่จะเข้าเทรดแบบนั้นนั่นเองนะครับน้องอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลามากเรามาดูกันที่ในส่งของ MT5 ดีกว่านาะซึ่งอันนี้เป็น MT5 นะครับจะเห็นว่ามันมีลูกศรแบบนี้นาะซึ่งบางคนเฮ้ยมันคือลูกศรอ,อะไรมันคือลูกศรที่ผมทําการเข้าเทรดออกเทรดนะครับใน MT5 เนี่ยมันจะมีแบบนี้ให้อันนี้คือข้อดี ของ MT5 แล้วก็อันนี้นะครับชี้แจ้งก่อนเลยว่ามันคือบัญชี a c a p l i v e c o u n t เป็นบัญชีกองทุน Forex นั่นเองเนาะก็ของผมเนี่ยพอร์ตอยู่ที่ประมาณ1แสนเหรียญฉะนั้นได้กำไรทั้งอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับที่ประมาณ2%ของพอร์ตแต่ก็จะเห็นว่าในแง่ของความสม่ำเสมอนะครับในแง่ของการบริหารความเสี่ยงค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับวันนี้มันคือ วันที่14พฤศจิกาย,ยนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทาการเข้าเทรดมันจะได้ไม่สับสวนว่าเทรดไหนเป็นเทรดไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของถ้าผมติกลาสทรีเด้นเนาะก็จะไม่เจออะไรเพราะไม่ได้เข้าเทรดนะครับลาสสิกก็จะยังไม่เจออะไรเพราะว่าลาสสิ k เนี่ยมันก็คือนับตั้งแต่ในส่วนของวันที่13พฤศจิกาย,ยนถึง15ก็คือตั้งแต่เมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้มีเทรดอยู่แล้วสิ่งที่ต้องเลือกคือตรงนี้ครับวันที่7 พฤศจิกายนถึงวันที่11ก็คืออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองเนาะอ่ะตรงนี้กดไปเลยนะครับ7พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกดโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมได้กําไรเนี่ยสุทธิอยู่ที่2000ดอลลาร์ก็มีเทรดชนะแพ้สับกันไปนะครับถ้าทำาจริงเนี่ยก็วิลลจป,ประมาณสัก50%เลยนั่นเองนะฮะห้าสิบเปอร์เาเท่านั้นเองไม่ใช่เลยนั่นเองเนาะประมาณนี้ครับมีเทรดที่ชนะทั้งหมดประมาณ4เทรดแพ้ประมาณ5าเทรกดก 40%ด้วยซ้ำนะครับแต่ถามว่ากำไรได้ไหมมันกำไรได้ด้วยขนาดลลอดไซ์ที่เท่าเดิมตลอดวอลุ่มคือลลอตไฟฉะนั้นไม่มีการโอเวอร์เทรดนะครับนาะก็ทุกเทรดเนี่ยเป็นการเข้าตามแผนหมดเลยมีการบริหารความเสี่ยงหมดเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยสิ่งที่ผมอยากแชร์ให้ดูเลยครับก็คือในแง่ของความมีวินัยและความสม่ำเสมอนะครับจุดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ย แต่ละวันที่ผมเทรดนะครับจะเต็มที่เนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ2เทรดต่อวันเท่านั้นนะครับเนาะก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับวันที่8วันที่9วันที่10วันที่11จนถึงวันที่12วันสุดท้ายตรงนี้นะครับมีเทรดทั้งหมดวันละประมาณ1-2เทรดเท่านั้นนี่คือคีย์หลักที่ผมพามาสอนทุกคนที่ฟังคลิปผมทุกคลิปนั่นเองเนาะก็จะเห็นว่าวันที่7เดือนพฤศจิกายนเขานับวันที่ย้อนหลังนะวันที่7จ็ดสิบก็คือพฤศจิกายนเนาะสองพันยี่สิบสองนะครับมีทั้งหมด2เท วันที่9ก็มีทั้งหมด2เทศวันที่10มีแค่เทศเดียวนะฮะวันที่11มีแค่2เทศจะเห็นว่าเทศแต่ละวันผมน้อยมากถามว่าตรงเนี้ยทำเพื่ออะไรคือต้องชี้แจงอย่างนี้เลยฮนะคอนเซปต์ Concept ง่ายๆว่ายิ่งเราเทศเยอะยิ่งมีโอกาสเสียเยอะนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าตรงนี้ถ้าให้มาเปิดเทียบกับผมนะในแค่อทิตย์ที่ผ่านมานะครับบางคนเนี่ยมีประมาณ50เทดบางคนถึงร้อยเทรด้วยซ้ำซึ่งถามว่าได้กําไรไหม ไม่ได้กําไรนะครับเพราะนั้นเราต้องปรับตั้งแต่จุดแรกเลยคือเราต้องโฟกัสแค่ 1- นถึงสเทศต,ต่อวันให้ได้นะถ้าำดำตรงนกานได้เรื่องกําไรเนียนยนเเ่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่องบริหารความเสี่ยงมันจะง่ายขึ้นแล้วการพอแตกมันจะน้อยลงมากๆนะครับอีกแง่หนึ่งในแง่ของความมีวินัยก็คือจะเห็นว่าลตไซส์เท่าเดิมตลอดหลังจากที่ผมเทรดเสียนะครับแบบนี้เนาะเทรดเสียทั้งหมด3เทศไม่ได้มีการเพิ่มลตไซส์นะครับเนี่ยชุดนี้ทั้งหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนให้ดูนิดหนึ่งชุดนี้ทั้งหมดต้องซูมเอาหน่อยนะ เทรดนี้ทั้งหมดเป็นเทรดที่ผมเสียแต่ว่าเห็นว่าเทรดถัดไปก็ไม่ได้มีการเพิ่มหลอดซส์เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าในแง่ของความมีวินัยเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะผมค่าประทับใจกับสิ่งที่ผมทำ performance ที่ผมทําของที่ที่ผ่านมานะครับพูดน้ําไปซะเยอะเลยเรามาเจะนะาะเน,น,นื้อหาดีกว่านะฮะขออภัยนิดนึงเมื่อกี้น้ําเยอะมากเนาะเรามาเริ่มกันที่เทรดแรกนะครับ Gbp กิจวัตรจริงย้ายไล่ย้อนห,หลังไปก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่11เนาะย้อนกลับมาวันที่11นะครับเทรดแรกเลยจะเห็นว่ามันนนนเป็นในส่วของ GPP GPY sell นะครับจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มจาก GPP GPY buy ก่อนเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้หนึ่งนะ last bit เป๊บอะ่ะเส้นจะได้าหายไปนะฮะเถตแรกของ GPP GPY นะครับจะเห็นว่ามันคือเทรดนี้มันคือการเข้า buy 5 l o ล็อตไซ์นะครับอยู่ที่จุดราคานี่จุดนี้เลยซึ่งถ้าผมเอาเส้นมาท่าให้ดูนะครับมันก็คืออยู่ที่จุดราคาแถวๆประมาณ165.996นะผมซึ่งถ้าไปเทียบกับจุดที่ผมเข้าเทรดตรงนี้ก็คือ 165. ประมาณเนี้ยนะครับใกล้ๆกันเนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อเซนะครับห้าเก้าหกก็ประมาณนี้ครับหนึ่งหกเพิ่มไปนิดหนึ่งบวกลบค่าสเปดไปนะครับแต่ถ้าติกตรงเนี้ยชัดเจนเลยเนาะขออนุญาตติ๊กใหม่ด้ดหนึ่งปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าบายห้าล็อตไซด์นะครับที่ราคาเท่านี้เนาะแล้วก็จะเห็นว่าเทรดได้เป็นเทรดที่เสียนะครับหลังจากนั้นพอมันเสียแล้วเนี่ยผมมีการเข้าเซลลส่วนมาแทนครับเทรดนี้เป็นเทรดที่ดีมากเพราะอลายอ่จเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ ย้อนกลับมาทั้งหมดทั้งมวลก่อนเลยนะตรงนี้เราจะต้องเห็นว่าอราคาเนี่ยถ้าย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมอนุญาตเอาตรงนี้ลงนิดนึงนะค่อนข้างเกกะน,นะครับจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าผมปิดขวามือตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ปัจจุบันก่อนสาเหตุที่ผมเข้าายเทรดแรกนะครับหนึ่งผมเห็นว่าณตอนนั้นเนี่ยราคาเจ้าแท่งนี้มันมีการพยายามจะวิ่งขึ้นแบบนี้ผมก็คิดว่าเออถ้ามันวิ่งขึ้นได้เดี๋ยวเนี่ยวมันน่าจะปิดเหนือแนวต้านตรงนี้แล้วแน่นอนครับ ถ้ามันมีการปิดเหนือแนวต,ต้านตรงส่วนนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซ้ายมือเป็นโซนโลงๆก็มีโอกาสที่การาฟจะขึ้นได้ง่ายเราเรียกตรงนี้ว่า clean t r a ฟิกนะครับแต่พอเจ้าแท่งนี้นะครับมันปิดต่ํากลับเข้ามาในโซนผมก็โอเคในเมื่อเป็นยังบายอยู่ผมก็ยังเชื่อมันจะขึ้นได้อยู่เพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าอืมตราบใดที่ราคาเนี่ยมีการปิดเหนือแนวต,ต้านตรงนี้ก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะยังคงวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั้นก็เลยย สีเขียวก็มีโอกาสการจะขึ้นต่อพอหลังจากจบแท่งนี้ปุ๊บนะครับแท่งนี้ปิดแดงก็ยังเห็นว่ามันยังมีการเคารพเส้นนี้อยู่ผมก็เลยยังช่างใจนะครับว่าม,มันน่าจะไปต่อได้ถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดนะเราจะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับเราต้องเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มองเป็นบุคคลที่3เข้ามาเนาะถ้าเรามองสังเกตแบบเอาตามหลักคิดวิเคราะห์ทั่วไปนะครับราคามีแนวต้านตราบใดที่มันเคารพแนวต้านตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อถูกไหมครับผมก็เลยยังถือเทรดอยู่แต่จะเห็นว่าแท่งถัดไปเนี่ยมมันไ่่ใชล แท่งถัดไปราคามีการปิดต่ำกว่าแนวต้านตรงนี้นี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้มีการคัดลอสเทรดนี้ทิง้งนะครับและก็เป็นจุดที่ผมได้ทาการปิดเทรดนี้ทิ้งไปนั่นเองติดลบอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเหรียญนะครับจะเห็นว่าจุดออกราคาอยู่ที่ห6 5่ห้าจดซึ่งก็คือจุดตรงนี้นั่นเองหนึ่งหห้าจุดดนย์สาใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันเนาะเหตุผลที่ผมปิดอย่างที่บอกครับว่าอา้าวลองคิดง่ายๆนะฮะอย่างที่ผมบอกเลยก็คือ ตับใดที่ราคาเนี่ยยังเคา,ารพแนวต้านนี้อยู่เดี๋ยวผมปิดตรงนี้หนึ่งปุ๊บเนี่ยจุดนี้นะครับตาบใดที่มันเคา,ารพแนวต้านเป็นแนวรับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นแบบนี้ลักษณะประมาณนี้ถูกต้องไหมครับแน่นอนมีโอกาสขึ้นต่อผมก็เลยช่างใจแต่พอแท่งถัดไปเนี่ยมันมีการปิดกลับเข้ามาในโซนแบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้เริ่มไม่ใช่ละราคาไม่เคา,ารพแนวรับนี้แล้วหมายความว่าแนวรับถูกทําลายก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งต่ออยู่นะผมก็ได้ทําการปิดเทรดครับปิดเซลล์ปุ๊บปิดบายนะครับแล้วเซล์ต่อ ซึ่งเซลเสร็จก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันก็วิ่งลงมาถึงจุดนี้ได้เลยซึ่งกำไรกันทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณเออ่50เปปน,นั่นะเองเนาะก็เป็นการปล่อยลานเทนก็จะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วได้กำไรคืนจากเทรดที่เสียมาด้วยนะครับเทรดน,นี้เนี่ยผมเป็นการสวิงเทรดเนาะเข้าเซลเพราะคิดว่าอืมราคาจะลงต่อได้ตามไทม์เฟรมใหญ่ๆ4ชั่วโมงเดลี่ที่ผมมีการวิเคราะห์ถ้าเรามาดู4ชั่วโมงเทรดน,นี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยย้อนกลับมานิดหนึ่งนะฮะซูมเข้าไป เอาแค่ปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะงงกันว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวงงไปหมดปิดตรงนี้ให้หมดนะครับเอาแค่จุดนี้เลยจะเห็นว่าจุดที่ผมเซลเนี่ยอันนี้คือจุดที่บายเถะและที่เสียเนาะถัดมาคือเถดนี้เถดที่เซลนะครับเถดน,น,นี้เข้าเซลล์เป็นเถดที่กลบวิ่งลงมาได้เหตุผลที่เซลเพราะอะไรให้เวลาคิดนิดหนึ่งครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือเราดูตรงนี้ครับราคาเคยเคารพโซนนี้มาก่อนถูกต้องไหมครับเคารพโซนนี้แล้วรับใดที่มันเคารพโซนนี้อยู่ก็กวิวก่่่งลงตตออนนันคืสาเหุทีผมมีการ กดเซลล์ตรงนี้ลงมาเพราะมันขึ้นไม่ได้แล้วฮะถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ต้องลงการไมแค่นี้แหละครับก็เลยเซลล์เนาะสุดท้ายมันก็วิ่งลงได้ตามทางเฟรมใหญ่นะครับอันนี้คือจบไปในส่วนของเทดแรกเราไปดูเทดถัดไปเทดถัดไปเป็นในส่วนของทองคาจุฬวลาไจ่ JJ ให้หมดก่อนก็ได้นะเรามาดู GP p j p y ต่อเลยนะครับผมวันที่9เนาะย้อนกลับไปวันที่9วันที่9มันคือเอ้วันไหนวันที่9อันนี้วันที่8นะครับย้อนกลับมาวันที่9เทดนี้นะครับอันนี้คือ เทรดที่ผมทําการเข้าเทรดในส่วนของ g b p g p y วันที่9นั่นเองเวลาบ่าย2โมงซึ่งก็คือเทรดนี้นะครับเทรดนี้เป็นเทรดที่เสียค่อนข้างน้อยนะครับเโ้โหเปิด5ล็อตไซส์แต่เสียแค่89เหรียญถามว่าทําได้ไงทั้งหมดทั้งมวลมันมีเหตุผลนะครับเรามาดูการเทรดนี้ทําไมผมถึงตัดใจปิดเทรดไปและเสียน้อยนะครับเทรดนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าผมปิดให้หมดเลยนะ ใครที่เด้กับผมมาจะรู้นะครับว่าเหตุผลการเข้าเพราะอะไรคือตอนนี้ครับราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรไว้ครับมันทําโลไว้ถูกต้องไหมมันกลับตัวขึ้นมามีโอกาสที่มันจะต้องวิ่งลงไปดีเทสโลตามโครงสร้างราคาแบบนี้นะครับซึ่งเทรดนี้แหละก็เป็นเทรดที่ผมทําการเข้าเซลล์ในไลฟ์สดนะครับเข้าเซลล์เมื่อราคาเนี่ยทะลุไส้แท่งนี้หวังให้มันวิ่งลงต่อนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเจ้าแท่งนี้ครับมีการปิดเป็นแท่งเล็กๆในทาวเฟรมสิ้านาทีแบบนี้นะ ผมเห็นว่าเออแท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กนะครับแรงขายเริ่มหมดถ้าสังเกตดีๆคือมันเป็นการปิดเหนือแนวต้านนี้ด้วยก็มีโอกาสที่กาจะวิ่งขึ้นได้ผมเลยเฮ้แท่งนี้แรงขายไม่มีแล้วก็ทําการปิดทิ้งซะเลยนะครับจุดนี้ก็เสียนิดเดียวสุดท้ายถ้าไม่ปิดเนี่ยโดนเต็มเพราะว่าซับลอตผมนะมันอยู่แค่จุดตรงนี้ครับตรงนี้โบกถามว่าทำไมซับลอตสั้นจังนะฮะคำตอบคือว่าผมเล่นตามแคนดัลเทนคือยังไงครับคือเวลาราคามันจะวิ่งลงเนี่ยมันจะต้องทําอะไรครับสิ่งที่เรียกว่า ไฮอะไฮไฮอโลนะครับจุดนี้แท่งขาลงไส้ด้านบนเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับอันนี้ก็เหมือนกันลงต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเทดนี้ก็เหมือนกันครับถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ด้านบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าครับซึ่งนี่คือสาเหตุที่ผมเอาสต็อปลอดไปจุดนี้นั่นเองเนาะก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อนะครับเทดนี้ก็เสียไปสั้นๆหลังจากนั้นก็มีอีกเทดหนึ่งนะครับผมเทดนี้เป็นเทดการเซลลงมาก็ได้กําไรที่ ประมาณเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับผมก็จะเห็นว่ามันก็ถั่วๆกันไปเนาะมีชนะมีแพ้นะครับเทรดนี้ผมทําการเข้าเซลล์จุดนี้จะเห็นว่ามีลูกศรปิดเซลล์ไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะผมมีการบริหารความเสี่ยงนะครับย้อนกลับมาเทรดนี้เรามาดูที่ทาวเวฟสิบห้านาทีได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเทรดนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยบางคนถ้าจะงงทาไมโค้ดเข้าตรงราคามันวิ่งขึ้นคําตอบคือจุดที่ผมเข้าเนี่ยการาฟเป็นทรงนี้แต่ผมวาดให้ดูจุดที่ผมเข้าเนี่ยคือกราฟมันเป็นทรงนี้ผมคิดว่าเออราคาจะลงต่อได้เพราะว่าแรงขายมันเยอะถูกตตต้อมมัครบผก็เเลินใจขาซแ์แ จุดที่ผมเข้าเซล์คือจังหวะที่การาฟวิ่งขึ้นครับผมคิดว่าอืมมันน่าจะแค่ขึ้นมาทำทรายด้านบนเนาะก็มีโอกาสที่มันอาจจะวิ่งลงต่อได้ก็เลยทําการเข้าเซลลเมื่อการาฟมีการวิ่งมาถึงโซนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องคัดขาดทุนไปเพราะว่าเจ้าแท่งนี้มันมีแท่งนี้นะฮะมีการปิดเป็นแท่งขาซื้อที่แข็งแรงก็เลยปิดเทรด50%จุดนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเทรดวิ่งไปสุดท้ายมันก็ลงมาได้ก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะครับได้กาไรสุดที่อยู่ที่ประมาณ700เีก็ยังได้กไรอยู่่แตสุดท้ายแล้วเหาร,รความเสี่ยงก็ถือว่า โชคดีแล้วนะครับเททถัดไป GPP j p GP y วันที่7นะย้อนกลับไปเรงท่านไกลเทดนี้จริงๆเนี่ยราคามันไซด์เว์บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงเล่นคือการเล่นเทดแบบนีเน้เราจะหวังให้มันมีโมมนตัมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เละทั้ง2เทดเลยนะครับเทดแรกเนี่ยผมมีการเข้าบายตรงนี้นะเนาะพอคิดว่าอืมราคามันไซด์เว์มานานแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีการวิ่งขึ้น ผมจะมีความรู้สึกว่าเออถ้ามันวิ่งขึ้นเนี่ยคงต้องเป็นแท่งนี้แหละนะครับก็เลยทําการเข้าบ่ายสุดท้ายแล้วกราฟกลับไปในโซนก็ทําการปิดเสียเทรดไปติดลบอยู่ที่ประมาณ600เหรียญแล้วก็ยังไม่เข็ดนะฮะนี่แหละคือจุดที่เริ่มต้นแห่งความพินาศของพอร์ตแต่โชคดีที่ผมหยุดได้นะฮะจุดนี้ครับผมเข้าเซลล์ต่อแล้วกราฟกลับขึ้นไปในโซนเหมือนเดิมอีกถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะเซลล์เพิ่มสุดท้ายแล้วกราฟก็วิ่งขึ้นนะครับพอวิ่งขึ้นเสร็จเราก็จะมาบายแถวๆโซนนี้เนาะถ้าโชคดีหน่อยกก็ลง ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าไม่มีวิน,นัยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราเสียแล้วหนึ่งถึงเทดต่อวันจะเห็นว่าผมเสียปุ๊บเนี่ยผมหยุดเลยนะให้จําไว้เลยครับถ้าเราเสีย2เทดต่อวันแล้วภายในวันเดียวนะให้ทําการหยุดทันทีเพราะเชื่อได้เลยครับว่าเทศที่3เนี่ยเทศที่4ยังไงก็เสียแน่นอนผมกล้าพูดว่ายังไงก็เสียแน่นอนนะอ่ะประมาณนี้ของจุบิเรามาดูทองคําบ้างไล่ไปนะครับ ในส่วนของทองคำเอกายหายไปไหนเนี่ย property s ัจ l ะ fix ในส่วนของทองคำเนาะก็จะมีการเล่นเซลล์จุดนี้ลงมานะผมซึ่งเซลล์จุดนี้มันคือวันที่10นะฮะถ้าย้อนมาดูมันก็คือเซลล์จุดนี้เถรดนี้เป็นการเซล์เก็บกำไรสั้นๆตามไทม์เฟรม15นาทีเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนหานิดหนึ่งนะครับ,บ,บจุดนี้นะครับเถรดนี้จะคล้ายกับจีพีจีายก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าผมเห็นแล้วมีโซนนี้อาจจะแค่ขึ้นมาดสโซนแล้ววิ่งลงต่อผมเลยทำการเข้าเซล เมื่อราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาตรงนี้ณจุดนั้นเนี่ยมันเป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับวิ่งลงปุ๊บเข้าเซล์เลยสุดท้ายราคากลับตัวขึ้นก็ไม่เป็นไรผมยังถือเทรดอยู่เพยังเชื่อว่ามันจะลงได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ลงจ,จริงๆก็เก็บกำไรชั้นสั้นเทรดนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้มกับรีษวอร์ดนะผมเซลตลรงนี้นะครับสต็อปลอสอยู่นู่นเลยแต่ผมคิดว่าม,มันน่าจะลงต่อได้ยากเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีระรับตรงนี้นะครับก็เลยอ่ะตามนั้นกําไรก็คือกาไรได้น้อยได้มากอย่างน้อยก็ได้กําไรดีีกกว่าาเเเสยเทรนนะัพฉ้็ คัดกําไรจบไปน้อได้น้อยแต่ยังได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเทรดที่ค่อนข้างที่จะลิสซีวอร์ดไม่ค่อยคุ้มกับเสี่ยงที่จะเสียเพราะว่าผม SL ตรงนี้เลยนะครับถ้าสังเกตเนาะเอสมันอยู่ที่หนึ่งเจ็ด่านย์เจ็ดก็ริงจริงอันนี้มันหน้าไม้แล้วนะฮะแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมันอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอก SL ลมันประมาณสักผมว่าวัดก่อนประมาณส5มสิบห้าปิ TP แค่ประมาณสิบสามปิซึ่งไม่คุ้มนะครับแต่นั่นแหละมันถ้าผมไม่ปิดสุดท้ายมันก็ไม่่ถึง PP อยูดี กาบก็วิ่งขึ้นโดนเซลซึ่งไม่ควรนะครับเนาะอ่ะเทศนี้สั้นๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากเทที่อยากให้ดูจริงๆก็คือเป็นเทศนี้ครับในส่วนของทองคํานะครับสองเทศนี้เกิดในเวลาใกล้ๆกันแล้วก็วันเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเออมันก็ใกล้ๆกันตีประมาณตีสาบ้านเราก็ประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะครับ เทรดหนึ่งได้เทรดหนึ่งเสียเนาะก็ถัวๆกันได้กําไรอยู่ดีนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมอนุญาตปิดตรงนี้ก่อนจะได้อธิบายได้ภาพเต็มๆนะครับเทรดนี้มาดูไทม์เฟรม5นาทีจะเห็นชัดขึ้นเนาะจะได้รูว่าจุดเข้ามันคือตรงไหนเพราะว่าเทรดเนี้ยผมอิงจากไทม์เฟรม5นาทีด้วยนะครับบางคนถามเฮ้ยโค้ดเทรด30ไม่ใช่เหรอทำไมไมาเล่น5นาทีคือบางครั้งผมก็มาหาจุดเข้าเทรดจากไทม์เฟรมเล็กๆเพื่อให้สปอตมันสั้นลงโอกาสทำกำไรก็เยอะขึ้นนะั่นเองนะครับจุดนี้ก็ เนาะ impulse c e n ลงมา stop loss อ,อ,อยู่ตรงนี้จะเห็นว่าซวยมากนะฮะราคาเกี่ยวเวสเ e l เสร็จแล้วลงต่อนี่คือสิ่งที่ผมโดนประจําเวลาเล่นทองคําด้วยผลที่ว่า sl ผมมันแคบเกินก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแล้วอ๋องั้นเข้าเซล์เพิ่ม sl ถัดไปก็อยู่ที่เดิมน,นะครับจุดนี้นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะครับผม,ม็นการเข้าซลล์จุดนี้ sl อยู่ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงก็จะเป็นการลันเทนเบลยาวเพราะว่าเทปนี้เนี่ยถ้าไปดู time frame สี่ชั่วโมงนะครับ เราจะเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นเลยว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างเดี๋ยวขออนุญาตปรับตรงนี้หนึ่งนะครับให้มันเห็นชัดกว้างๆเลยอะจุดนี้เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยมันอะไรนั่นเนี่ยมันเยอะแยะหมดนะฮะปิดให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องเป็นการรบกวนเอาเห็นแค่น,นี้ก่อนเลยนะครับบางคนเนี่ยจะงงว่าอืมนาะตอนนี้เทนมันคืออะไรก่อนจะเล่นเทได้ต้องถามก่อนว่าเทนนคืออะไรนะฮะคำตอบคือเทนตอนนี้มันคือเทนขาลงเนาะค,คือราคาเนี่ยมันมีการกับตัวลงมาตรงนี้บางคนเฮ้ยมันคือเทนขาขึ้นก็ใช่นะครับ แต่พอเจ้าแทงนี้มันปิดกลับมาในโซนแบบนี้อันนี้มันคือเทนขาลงก็มีโอกาสที่กรารจะวิ่งต่อได้ผมก็เลยเข้าเซลล์จุดนี้นะครับราคาก็ล,ลงต่อได้เพราะซ้ายมือมีวิกให้ฟิลนั่นเองมีไส้เทียนได้เติมเต็มซึ่งถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าอ๋อมันคือการที่ราคาเจ้าแท่งเนี้ยปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมานะครับเป็นตัวบอกเฮ้ยฉันเบรกเอาแล้วนะก็มีโอกาสที่กรารจะลงต่อได้บวกกับซ้ายมือมีคลีนทรฟฟิกผมก็เลยเข้าเซลนะครับราคาก็วิ่งลงมาได้น,นั่นเองซึ่งเทียน ไม่ได้ยากมากเนาะค่อนข้างง่ายแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนในกลุ่มที่เรียนกับผมเนี่ยก็จะเข้าเทรดนี้ได้นั่นเองก็ประมาณนี้นะผมรวมสรุปอยู่ที่ประมาณ2,000ดอลลาร์นะครับในแง่ของความสม่ําเสมอผมว่าก็เห็นกันชัดแล้วเนาะห้ารอตทุกเทรดไม่มีการเพิ่มแล้วก็ทุกเทรดนะครับเข้าแค่1-2เทรดต่อวันเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ มาอธิบายให้ดูว่าจุดเข้าเทรดทั้งหมดเนี่ยกระบวนการคิดมันมเป็นยังไงต่าง,าง,างๆนานๆนี่นเองนะครับใครที่สนใจเข้าเทรดแบบนี้เป็นนะครับผมมีคอร์สเรียนให้ด้วยเป็นคอร์สเรียนการเทรดกราฟป่าอย่างเดียวนะครับไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์ใครที่สนใจฟังต่อให้จบได้เลยนะครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่15,499บาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคา15ื่นแล้วปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมางนานๆอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งป พราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นคอร์สท,ที่รับจบนะฮะรบับจบเลยคือเรียนตัวเนี้จบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8499นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่12,499นะครับ รุ่นนี้ผมปรับราคามาที่15,499ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19 4,99้แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจํานวนเงินที่ผมทําได้อาทิ์นี้ผมทาเงินได้ทั้งหมด9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทํากําไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายได้้้เสสรริมมแลววก็ผชออบบที่นนนคนดนคดยะั ผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่สำคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงกันเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้ว นะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ15-20ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ท,ที่ราคา1ือสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2-4ชั่วโมงวันที่3 5หชั่วโมงวันที่4-3ชั่วโมงครึ่งวันที่3 3ชั่วโมงครึ่ง,ง,งถ้าเรามาบวกกันเนี่ยแ13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดี ผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาเท่านี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนและสุดแน่นอนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับมีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจ่ายราคานี้แล้วก็จองแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนานะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ15-20ชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง <c oughs> สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลยร้อยเปไม่มีครับมันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนะะื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะระยะเวลารวม15-20ชมั่วโมง แล้วก็จะเป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำมาสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติพี่บางคนมีคําถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีละนะครับเพราะว่าผมทําไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะส่วนข้อสุดท้ายที่สําคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับ8499ี่เนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้ํานะครับผมก็ให้เรียนซ้ําฟรีด้วยนะฮะบไม่ได้คิดตังค์เพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับ ชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30ิวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำลโแงเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6กหมื่นเกตเล็กเกตน้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในราคา เกนนี้เธอผมพูดมามีสิทธิแท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเลรียที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเนรนเดิมได้คิดดูเร่นเร่มากเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดนายสต็ o p หรือ s e l สต็อปซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะเหลือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวววิมาา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page c o s e เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจรริงๆนะคับ คอรตสตรงนี้5วันเป็นคอรทสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยๆๆแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นเนเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยน,นั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด f o เ e x เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท้ว่วนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสาเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคท,ที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักนนะเพราะว่าอสอนจบวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโคช้ชเพื่อนพี่คลาสหนึ่งและกับนัเรียนทุกท่านนะครับศึกษาพอเร็กได้หนึ่งถึงสองเดือนงูงูปลาเนาะเป็นใช้อินิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างน,นะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวกักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตแนนน่อ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวนอกเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าาากกมย่ซึง สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจยเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอแล้ตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสักเชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความน,นั่นนีงคนนี้นะครับพี่สนเนี่2เ,นนเ,ยนนเาาลย ที่ราคา84.99นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพาร์เซ t ชันนั่นเองนะครับผมที่ เป็นารามฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนตอน้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเรา ไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดได้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับ ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้ไไดบังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูดได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่าน,นี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กของมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองโพสต์อ่านกันดูดแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับนะ ท่นนี้เนาะผมแสวงหาโคอรและยอมทุ่มเงินเรียนกับคอรที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถไปใช้ได้จริงและ อยากจะเชลยประสบการณ์แบีให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนด้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวเป็นประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดเนเพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมเนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมา้บบงอะไรแนี ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปเนี้ยมีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนค,คลิปี ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์ตาการสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปนี้ประมาณสักอ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะผมซึ่งเหลืออีก80%เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะ ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆ,ๆนะครับ,รบก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพพร์ตอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่เงินเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออ,อเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก c a n d l t e n Stop Loss, Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึงคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0ง0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่าเฟรมต่างกาันอะไรแบบนี้ a p a r t m e ม t Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทํา Trading p a d นะครับวันที่2เนี่ยหามาชนข้าง a d v a n c e ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ a d v a n c e ขึ้นมาอีกนะบขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ l i s t Management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงเนี่ยแค่ ยีเหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของรีชเชนใน Zo น e breakout impulse e n t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสําคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นหราคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทํากําไรได้นะครับ ล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อมีการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินฟอเซนที่2.0แล้วก็3.0ศนะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเะฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับ4วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้าง วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ breakout วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ e a d e n t o l d e r กับ fake out by stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมีห้าชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเบฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก็สำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากเข้ามาเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นการสอนสดนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นการสอนสดเทรดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดี mjopo ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมี แอดสายด้วยเนาะแอด M J แล้วก็ O P O นะครับแล้วก็รบกวนพิมพ์ทักมาว่าสนใจ1549 9เนะครับเหตุผล <Head phone S 1> ที่ผมต้องให้พิมพ์มาว่าสนใจ1549 9เพราะว่าถ้าคุณพี่ไม่พิมพ์มาผมจะไม่รู้นะครับว่าสนใจตัวไหนสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพ์มาด้วยอาจจะพิมพ์แค่หนึ่9าสี่เก้าอย่างเดียวก็ได้แต่รบกวนนะครับพิมพ์มาด้วยนั่นเองเนาะให้มันมีเลขหนึ่งห้าสี่เก้านะครับถ้าใครที่ทาการเสิร์ชหาตรงนี้ไม่เจอนะผมสามารถหย กดสแกนได้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15499ได้เลยนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับคือวันที่ที่เริ่มเรียนแล้วก็วันที่ที่ผมเปิดรับสมัครเนาะก็จะเห็นว่าตรงกรอบสีแดงตรงนี้ตั้งแต่วันที่14ก็คืออาจจะเป็นวันนี้เลยนะครับที่ผมคลิปนี้ลงไปเนี่ยไล่ไปจนถึงวันที่27นะครับก็คือผมจะเปิดรับสมัครแค่ช่วงเวลาตรงกรอบสีแดงตรงนี้เท่านั้นแล้วก็วันที่เริ่มเรียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะฮะเดือนพฤษภาคมพฤศจิกาย,ยนขออภัยนะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่2ธันวาคมนั่นเอง นะครับก็เป็นการเรียน5วันต่อเนื่องเนาะสอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันละ3 4ถึงชั่วโมงอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้ถ้าใครที่ลงมาเรียนแล้วอาจจะเรียนไม่ครบทุกวันบางวันคุณพี่อาจจะว่างบางวันจะไม่ว่างไม่ต้องเสียเรียดน,นะครับเพราะว่าตรงผมเนี่ยมีคลิปให้ดูย้อนนะครับแต่ตอนเรียนไปนเรียนสดนะแต่ถ้าพลาดเข้าเรียนไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมมีคลิปย้อนให้ดูนั่นเองสามารถดูย้อนได้เรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตรงนี้ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยรุ่นถัดไปสามารถมาเรียนซ้ำได้ด้วยหมายความว่าไงครับ หมายความว่าสมมติว่ารุ่นนี้เนีคุณพี่ลงไปแล้วเรียนไม่ครบ5วันรุ่นหน้าผมมีเปิดสอนสดอีกคุณพี่สามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แม้แต่บาทเดียวถามว่าทำไมถึงใจดีจังคําตอบคือผมว่าใจทุกคนดีแหละนะครับว่าบางคนอาจจะไม่ว่างเนาะอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้พี่ว่างแค่สองชั่วโมงพี่ต้องไปธุระต่ออาจจะเรียนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีการคิดเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับย้ำนะฮะว่าเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ทุกรุ่นเลยน,นั่นเองเนาะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าแหละบางท่านอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางคนเนี่ยเรียนครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจอยากเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ตลอดเลยน,นั่นเองเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่สนใจอย,อยากสมัครเข้าเรียน l ล n e ID ดี MJOPO นะผมทักเข้ามาคุยก่อนได้แล้วก็เพียบมาว่าสนใจ1549นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมาจากคลิปนี้นะนะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองถ้าสนใจก็อยากให้มาร่วมมาเรียนด้วยกันผมรับรองเลยว่าคอรสนี้เป็นคอสที่จบคุ้มที่สุดแล้วนะผรราคาเท่านี้ถ้าที่อื่นเอาไปสอนนะครับผมบอกได้เลยว่ามี4-5หมื่นได้เห็นเนาะแต่ว่าผมขายถูกๆเพราผมอยากให้หลายคนเนี่ยเอื้อมถึงในราคานี้นั่นเองนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยคุ้มถ้าเทียบกับที่อื่นที่แบบอาจจะ4-5หมื่นบอกได้เลยว่า คุ้มกว่าหลายเท่านะครับเราก็ลองตัดสินใจดูคิดว่ามันแพงลองถามตัวเองดูว่าเสียเงินให้กับตลาดนี้มากี่บาทแล้วนะครับด้วยความไม่รู้อันนี้คือความรู้ที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้กําไรกลับคืนมาด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทักมาว่าสนใจ1549งขอบคุณทุกคนมากนะครับ